คือวันนี้ประชุมคลรมเนี่ยมีการตั้งตั้งสิ่งที่เรียกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจค่ะเหมือนกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดอ่ะเราเรียกว่าสอบอคอ,อันนั้นอันนี้น่าจะเป็นสอบศศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจค่ะแล้วในในในองค์ประกอบเนี่ยจะมีองค์ประกอบสําคัญสองชุดสองส่วนได้กันสองสองชุดชุดแรกเป็นเป็นคณะกรรมการข้างบน คณะกรรม,มาการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจะมีใครเป็นประธานคะก็มีนายกเป็นประธานหรืออาจจะรองนายกที่ได้รับมอบหมายค่ะอันนี้ก็จะทําหน้าที่เสนอวางกรอบแนวทางในการดําเนินการเศรษฐกิจกํากับดูแลควบคุมคล้ายๆกับคอรมอรเศรษฐกิจอะและ้วคอมโพเนนต์นก็จะมีรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยประมาณ11กระทรวงกระทรวงอะไรบ้างคะเออร่ะ ทางต่างประเทศท่องเที่ยวกเกษตรคมนาคมกระทรวงดิจิทัลพาณิชย์มหาไทยแรงงานอุตส,สาหกรรมสาธารณสุขก็คือคณะรัฐมตีเศรษฐกิจทอ้อ,อมๆนั่นแหละแต่ว่าทําเป็นลักษณะคณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจแล้วก็จะมีติ่งก็จะเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วก็ตัวแทนจากสภาหอ,อการค้าตัวแทนจากสภาอ,อุตส,สาหกรรมตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทยนะ แล้วก็คนที่เป็นตัวหลักก็จะอีกคนก็คนนี้แหละ,ะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะไอชุดนี้มันน่าจะชื่อว่าสอบอสอแต่ว่าจากชุดนี้ที่เป็นตัวบริหารเนี่ยมันมีลักษณะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนไอตัวขับเคลื่อนนี่น่าสนใจคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยคือเอานโยบายมาขับเคลื่อนนะเร่งรัดการทํางานของหน่วยงานต่างๆมีอนุกรรมการสมชุดแต่ตัวที่เป็นตัวหลักเนี่ย คือตัวชุดที่เป็นตัวดูแลเนี่ยทันนี้น่าสนใจนะ,ะเพราะว่ามีคุณอะไรล่ะคุณไพรินชูโชคขาวบอลค่ะอันนี้ที่ททไม่ได้ป<ร>เป็นปปนักเติ ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแต่มานั่งเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจมีพอสำนักโอมาณมีเลขาบีโมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีประหลัดกระทรวงแล้วก็มีผู้ว่าแบงค์ชาติอนกรรมการโดยตำแหน่งด้วยอนุกรรมการ3ชุดเนี่ยเขาบอกว่ามีอนุกรรมการที่เป็นวิเคราะห์แล้วก็เสนอแนะในระยะเร่งด่วนอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะบริหารเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อนุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจแล้ว ก็จะแบ่งออกเป็นคณะกรรมการ2ส,ส่วนอย่างที่เราเล่าให้ฟังก,กันถูกต้องถูกต้องคราวนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงนี่<ฆ>คุณมาดูขณะนี้มันเป็นการขทางออกไปมีคณะที่ปรึกษา2ชุดคณะที่ปรึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกและสังคมคณะที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกและ เอกชนค่ะแล้วก็มีคณะคณะรนคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจอโอ้มันมีหลายคณะจังอาจารย์คณะตอนนี้<ง>จำไม่ได้แล้วงงแทนคุณประยุทธ์ค่ะเขาเนี่ยมันจะจับทั้งแต่ละส่วนเนี่ยมาเชื่อมโยงกันยังไงคือมันก็ดีนะค่ะแต่ว่ามันจะเทอะทะไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ <c oughs> คือคือคือ <c oughs> งานคงจะแบ่งกันทำหลายๆอย่างแต่พยายามที่จะเลี่ยงไม่ให้เกิดการทับซ้อนกันมากที่สุดนี่มันอยู่ที่คนกรองงานอยู่ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีถ้าเรื่องไหนเข้าคอรมอถ้าเรื่องไหนเป็นลักษณะข้อเสนอคำเสนอแนะมันจะเข้าไปในศูนย์โควิดแบบไหนยังไงเนี่ยมันก็ต้องทําควบคู่กันไปล่ะแต่นี่ให้รู้ให้รู้ว่าแพลตฟอร์มมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็คอยดูกันแล้วกันแล้วมันยังมีการทํางานเฉพาะ ของกระทรวงเศรษฐกิจโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเขาก็จะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกระทรวงการคลังของเขาส่วนหนึ่งแยกย่อยออกไปอีกอ,อแล้วก็เอามาเชื่อมกับไอคณะกรรมการชุดนี้เชื่อมกับคณะกรรมการชุดนั้นค่ะก็ถ้าจัดระบบดีๆไ,ไม่ให้มันสตรีมไลน์ให้มันไหลไปได้มันก็โอเค